2 1 ทุกคนตอนนี้ผมกำลังแต่งหน้าอยู่แต่จะมาเล่าให้ฟังว่าคลิปล่าสุดที่ทุกคนเห็นว่าไปกินชานมไข่มุกใช่ปะคือวันนั้นเป็นวันสุดท้ายที่พิมได้ออกจากบ้านทุกคนเพราะมันเกิดอุบัติเหตุกับพิมเดี๋ยวจะแปะรูปไว้ให้ก็คือแบบพิมออกจากบ้านไม่ได้เลยอาทิตย์กว่าแล้วถ้าจริงๆตอนนี้ก็คือยังไม่หายใช่ปะแต่เราอ่ะมีหนึ่งปณิธานที่ตั้งในใจว่าอย่างน้อยต้องได้ไปดูคอนเสิร์ตหนึ่งครั้งเว้ยก่อนกลับไทยและทีเนี้ยเมื่อวานซืนอ่ะมันมีคอนเสิร์ตแซมสมิธใช่ปะที่ตอนแรกพิมอ่ะต้องไปดูแบบเพื่อนคนจีนซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดใช่ปะแล้วพิมก็อดไปว่าพิมเดินไม่ได้แต่ at the end อะแซมสมิธติดโควิดตอนอาทิตย์ที่แล้วตอนเดือนที่แล้วแล้วเขาเลื่อนใช่ปะมาเป็น2วันที่แล้วแล้วแซมสมิธเขาก็แบบลองไม่ได้อยู่ดีก็คือแบบพิมไม่มีดวงได้ดูแซมสมิธแน่ๆก็คือวันเนี้ยกดตั๋วแฮร์รี่สไตล์ไปก็คือเดี๋ยวจะไปกับพี่พลอยเดี๋ยวจะพาไปดูว่าคอนเสิร์ตที่นี่เป็นยังไงมันจะคุ้มไหมกระดิ่มฝืนขนาดนี้ต้องใส่รองเท้าแตะไปทุกคนแต่เดี๋ยวพาไปดูแต่งหน้าก่อนตอนนี้ก็อยู่ที่หอพี่พลอยแล้วแล้วก็จะแต่งพี่พลอยแต่งตัวอยู่แล้วเดี๋ยวพิมจะทำผมตอนแรกก็จะทำต้องไปก่อนออกแล้วแต่รู้สึกว่ามันสวยอยู่แล้วแต่แบบ แต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าโอเคว่างพวกเรากำลังจะออกจากบ้านแล้วเราจะได้ไปคอนเสิร์ตแล้วทุกคนแต่ว่าเราจะไปซื้อพร็อพเพิ่มเพราะว่าแฮร์รี่สไตล์มันต้องยิ่งกว่านี้ดูตอนนี้หัวพวกเราก็คือส่วนออกไม้น่ารักเวอร์เย้ไม่มีอะไรเดินออกจากห้องพี่พลอยก็ต้องถ่ายอ่ะออกไม่เป็นต้องกดปุ่มโชว์โง่ละหนึ่งกดไงเนี่ยของพี่พลอยแบบอลังมากมีห้องดูหนังคือทุกคนแต่งตัวอลังเหมือนเป็นแขกรับเชิญของแฮร์รี่กูอยากแอบถ่ายทุกคนมันเป็นไรไหมนี่คือทางที่ไปก็คือนึกว่าวันเชงเม้งสู้ชีวิตมากนิ้วยังม่วงเลยเข้ามาแล้วทุกคนแบบสีสันดีเกินได้มาแล้วหนึ่งอย่างขนของพี่กระเทยได้เป็นพี่กระเทยแล้วราคา10ปอนด์แล้วก็แบบเหลือสีอย่างนี้ตอนแรกอยากได้สีล้วนๆแต่แบบมันหมดแล้วแล้วเขาขายของกันเยอะมากแบบเฮฮามากทุกคนเย้ได้เครื่องหัว10พาวเท่ากันเลยทุกคนตัดสินใจนานมากแต่ก็รู้สึกว่าต้องซื้อหนึ่งอย่าง at least อันนี้มีไฟได้ไหมเดี๋ยวรอก่อนดูดิทุกคนห้องน้ำคนเยอะมากนี่แล้วมันก็แบบมีขาย official merchandise พวกเราก็คือพอมันไก่แล้วทุกคน กระตากเลยนะ ขนงงแฮร์รี่ไปไหนกับขน นี่มันแฮร์รี่หรือแฮร์รี่ใช่เลยงานเชงเม้งเลยยิ่งอยู่บนหญ้าก็ใช่เลยโอเคขณะนี้ก็เป็นเวลาแบบทุ่มครึ่งกว่าแต่เราก็อยากมากินเครื่องดื่มนี่คือราคาและนี่คือราคาด้วยนี่ของพี่พลอยเขาเอาฝาออกเขาก็เอาไปเครื่องไข่แฮร์รี่อันนี้ก็ไม่มีฝาไม่ร้อนด้วยอร่อยไหมไม่รู้แต่ไม่ร้อนแบบไม่ร้อนของพี่พลอยเย็นปะเย็นดีใจด้วยอร่อยเหมือนเดิมเพราะอะไรเขาไม่ได้ทำข้างในคือมีร้านที่น่ากินอีกเยอะมากแต่เราไม่รู้เราซื้อไปแล้วเรารีบเข้ามาแล้วทุกคนไม่เป็นพื้นเปียกเหตุผลที่ไม่อร่อยเขาไม่ชงดีวงเปิดไปแล้วไม่ต้องมีแอลลี่ทุกคนคือจะจอยแล้วI'm not the same.
ชียร์เนี่ยคุณเบอร์เล็ It's my birthday says Jenny Sally What birthday is it today Jenny if you don't mind asking 33 It's a great number It's a great number 3 2 1 Happy birthday Laura was sitting at home and she thought, Hello there. How are you? Are you well? Good. Just checking. Thank you.
มาข้างล่างด้วยกลับบ้านกลับบ้านนี่พอไปกิน KFC ต่อก่อนเขาจัดน่ารักมากนี่มันจะมีขายของกันจ้าแล้วคนก็แบบต่อแถวก็คือกลับบ้านไปด้วยกันทุกคนเป็นยังไงบ้างพี่พลอยสนุกมากเลยคุ้มคุ้มจ่ายไปเท่าไหร่74กว่าเออเกือบ2ชั่วโมงคือแครี่เกือบ2ชั่วโมงแต่มันมีแบบคนวงเปิดด้วยไงอ่าฮะแล้วคืออากาศดีบรรยากาศดีจริงเออเด็กดีวงดีเออเดินไม่ได้ค่ะมาดูกันว่าจะได้กลับบ้านไหมเพราะถนนมันปิดแบบปิดแล้วรถก็คือติดมากตอนนี้ก็คือเข้ามาในหอพี่พลอยแล้ว yeah. ประเด็นเดียวเลยนะคือพรุ่งนี้มาพี่อ้อมด้วยกันทั้งคู่แต่ประเด็นเดียวเลยทุกคนจะรู้ให้ไม่อาบน้ำเลยถ้าเกิดนอนที่นี่ความลับจะถูกเปิดเผยก็เลยจะพยายามกลับบ้านถ้าทำได้นี่นะคะกลับมารับประทานต่อนะคะ22ปอนด์กว่ากินก่อนคอนเสิร์ตและหลังคอนเสิร์ตคุ้มกลับบ้านถึงห้องแล้วกำลังถอดรองเท้าตีหนึ่งกว่าจะแบบถนนหายปิดแล้วก็กว่าจะมีคนรับมาส่งที่บ้านโอ้ยต้องถอดรองเท้าอย่างระวังก็คุ้มมากรู้สึกตัดสินใจไม่ผิดที่แบบ at least ดูคอนเสิร์ตหนึ่งที่ที่เมืองนี้ดีมากแล้วก็ไม่เหมือนที่ไทยเลยแบบคนมันแต่งตัวบ้าๆแล้วแบบมันก็เต้นๆแล้วก็ยืนทั้งคอนเสิร์ตก็คือดีมากแล้วก็เออถ้ามีโอกาสก็ลองดูทุกคนเปิดประสบการณ์ใหม่ดีไปแหละและนี้มาด้วยเอาไปทำอะไรต่อวะบ๊ายบาย